เราจะต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปแยกไข่มดแดงก็จะอาจจะพาคุณพ่อคนนี้นี่แหละค่ะไปแยกแทนนะคะไปดูกันนะคะแล้วก็มาทำแกงตำลึงกันค่ะใช่ไหมคะคุณพ่อช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะคะชาวบ้านวังไทรทองนะคะตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะเขาออกตะเวนนะคะแยกไข่มดแดงแล้วก็นำมาทำอาหารแล้วก็ขายเพื่อสร้างรายได้นั่นเองค่ะคุณทองใสบรรดาศักดิ์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไข่มดแดงขายได้กิโลละ400บาทค่ะเมื่อแยกได้แล้วนะคะจะใช้แป้งมันโรยเพื่อแยกตัวนะคะออกจากไข่นั่นเองเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เมนูเด็ดนะคะก็จะมีก้อยไข่มดแดงที่ใส่ใบมะกรูดซอยค่ะปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาร้าแล้วก็พริกป่นนั่นเองนะคะข้าวคั่วหั่นหอมผักชีลงไปแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันค่ะแบบนี้และอีกเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะคะก็คือไข่มดแดงแกงตำลึงแบบนี้เลยซึ่งจะโขลกพริกสดแล้วก็ตะไคร้นะคะลงในหม้อน้ำเดือดปรุงรสตามชอบแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าตามด้วยใบตำลึงนะคะแล้วก็ไข่มดแดงนั่นเองนะคะสองเมนูเนี้ยทำกินเองก็ได้นะคะแล้วก็ทำขายก็ดีมีเท่าไหร่ก็หมดนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ากินมากๆเป็นเมนูพื้นบ้านของเขานั่นเองนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง